กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆอยากจะวางแผนชีวิตนะหรือว่าต้องการตรวจสอบลัคนาราศีเองก็ตามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อพูดคุยกันก็ได้นะคะ SMS เราไม่สามารถโต้ตอบซักถามได้ฉะนั้นข้อมูลที่ส่งเข้ามาก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดแล้วใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันค่ะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบลัคนาราศีก็เช่นเดียวกันนะคะบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาค่ะส่งมาที่4221606นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันหน่อยดีกว่านะสำหรับคุณนัน20สิงหาคมนะคะ2518ค่ะเวลาเกิด 19:00 นตรงเป็นพุธกลางคืนบอกว่าการเงินนะบอกว่าตอนนี้แย่จังเลยค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับก็กระดุมพระกาลีฮะอย่างน้อยนะก็จะครอบคลุมจนถึงช่วงประมาณไตรมาส3ของปีหน้าเลยนะครับก็ของคุณเนี่ยนอกจากระวังเรื่องเงินผมยังฝากระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะครับให้ถวายได้กับเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์และตัวคุณเองนั้นถ้ามีโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด2สิงหาคมนะคะ2536ค่ะเวลาเกิด 6:03 วันจันทร์ผ่าถามเรื่องของการเงินนะการงานบอกว่าหนี้สินก็มีปัญหาตลอดเลยค่ะครอบครัวจะเป็นอย่างไรคือตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานส่วนหนึ่งนะครับและเกณฑ์ที่เห็นในดวงเนี่ยย่าง25ยังราหูเป็นกาลีเนี่ยก็หมายถึงหนี้สินก็ได้นะถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบก็ได้และในแง่ของสภาพคล่องก็ต้องเรียนตรงๆว่าทั้ง25และ26เนี่ยมันจะเข้าทรงนี้งานถ้าทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงกรณีถ้าเป็นลูกจ้างแต่ถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรช่วงนี้ประคับประคองหน่อยคุณมีปัญหามา2ปีแล้วล่ะนะและปีนี้ส่วนหนึ่งก็รับผลกระทบจากช่วงปีก่อนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าประคองให้ผ่านสิงหาหน้าให้ได้แล้วหลายอย่างจะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องเงินยังอยู่นะแต่ผมพูดถึงเรื่องงานนะครับของคุณช่วงนี้ก็ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนั้นก็สำคัญครับตามหลักมหาทักษาตามตำราโบราณช่วงนี้พระพุทธเสวยจนถึงอายุย่าง40ให้เช่าบูชาพระปางอุ้มบาทนะครับอันเชิญบูชาที่บ้านถ้าอยู่กรุงเทพก็นี่เลยครับหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8สมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะก็บริกรรมพระคาถาชินบัญชรควบคู่กับหัวใจของคาถาบูชาพระพุทธก็คือปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบ SMS ต่อมาค่ะคุณจำรัดนะคะ28เมษายน2498ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6:00 นถึง 7:00 นนะวันจันทร์การเงินแล้วก็สุขภาพช่วงนี้ไม่สบายบ่อยทำบุญก็ควรทำบุญอะไรเสริมดีคะ28เมษายน2498เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพระราชบดีนะครับคุณจันทร์รัตน์ยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลที่ถูกต้องเป็นวันพฤหัสจริงเนี่ยปีนี้เน้นเลยนะปัญหาพวกสุขภาพพวกทางเดินหายใจอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของพวกระบบประสาทแต่เบื้องต้นเช็คก่อนในแง่ของเลขบ้านไม่ได้ขัดนะศีลบริสุทธิ์พระรหัสผมทายดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยงยุทธนะคะ14กันยายน2498นะคะเวลาเกิด 5:08 นะบอกว่าเป็นฟ้าสว่างวันพฤหัสแล้วบอกเป็นวันพุธด้วยถามลัคนาราศีค่ะกรุงเทพอันนี้ก็พยายามจะให้ข้อมูลโดยละเอียดก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่ถูกต้องขอบคุณนะครับลัคนาราศีอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษอย่างเมษเนี่ยก็จะมีเรื่องมารุมมาตุ้มยุ่งเหยิงวุ่นวายเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดนั้นโดยประมาณใน2ปีแล้วแต่มฤตยูอยู่นานนะอยู่ทั้ง7ปีเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องแบบมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตนะครับต้องพร้อมที่จะปรับตัวแต่ดาวทุกดวงมีทั้งข้อดีและข้อเสียวุ่นวายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาแต่ในทางกลับกันมฤตยูเนี่ยถ้าคุณอยากจะคิดอ่านอะไรใหม่จงกล้าที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ขวบปีนี้ถือว่าดีหลัง6กันยาที่ผ่านมาเนี่ยพระฤหัสบดีโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตานะครับก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแหละในทุกๆเรื่อง
แต่ว่าช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็ผมอยากให้คุณบูชาองค์พระแก้วมรกตนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัฒนาพรนะคะ11กุมภาพันธ์2544ค่ะเวลาเกิดทุ่ม29นาทีวันอาทิตย์นะคะบอกว่าสุขภาพแล้วก็ถามเรื่องของคู่ครองด้วยว่าใช่คู่แท้หรือเปล่า44นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องทุ่ม29คนที่เข้ามาอยู่ในช่วงเวลานี้อย่างปัตตานีเป็นสีเห็นไหมก็จะเป็นอะไรที่มันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่พื้นดวงมันโยงหินะพยายะก็เงื่อนไขคือก็ต้องถ่ายว่าพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องคู่แต่ปีจอนี้มันเด่นมันได้เจอแล้วก็เป็นอะไรที่มันใกล้ชิดผูกพันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าเขามีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนถึงจะไม่ได้แต่งงานแต่ใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเก่าถือว่าสมรูปสองดวงนี้ถ้าคบหากันยังมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งลองดูยิ่งถ้าเข้าเงื่อนไขคือ1ช่วงเวลาที่เจอช่วงนี้มันดี2ถ้ายิ่งเข้าเงื่อนไข2เงื่อนไขที่ผมว่าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นก็ลองตรวจสอบดูแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ตรงแล้วจะไปบอกเลิกเขานะเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยจังหวะเวลาที่เจออยู่ในช่วงนี้ดีพยายามประคับประคองเพราะว่าต้นทุนของเราไม่ค่อยดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันจิรานะคะ2ธันวาคม2545ค่ะเวลาเกิด 11:27 นาทีนะคะบอกว่าเรื่องของการเรียนน่ะควรจะเรียนสายไหนแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวด้วย27นาทีวันจันทร์ไม่ได้บอกนะ2ธันวาคม2545ตรงกับวันจันทร์สุขราชาโชคอยู่เรือนเงินสวยนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นสายศิลป์เนี่ยก็จะเน้นพวกร้องเล่นเต้นระบำนะฮะดนตรีศิลปะการแสดงถ้าชอบเฉพาะทางคุกเชฟมืออาชีพเรียนพวกหัตถกรรมเรื่องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้การออกแบบดีไซน์ใช้ได้ถ้าเป็นสายวิทย์เชียร์การเงินกับพวกนายช่างใหญ่วิศวกรแต่ต้องเน้นงานซ่อมบำรุงนะก็ลองดู2สายนะครับครอบครัวเป็นอย่างไรถ้าไม่ถึงตอนนี้14ขวบผมก็ขอตีความเป็นว่าครอบครัวหมายถึง อุปการีบรรดาพี่น้องนะฮะปีนี้ก็ต้องฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ชายหรืออีกหนึ่งนัยยะดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพลนะคะ23มีนาคม2508นะเวลาเกิด 10:23 นาทีวันอังคารบอกว่าถามเรื่องงานเรื่องสุขภาพความรักคนเก่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีอุปสรรคหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53คือต้องตอบแบบนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวเรือนคู่ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูครับมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรขุกขัดบ้างนะแต่ปีนี้สีแตะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้สมหวังนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนมันก็อาจจะมีอะไรที่มันเป็นความไม่ลงรอยอยู่บ้างฝากระวังเรื่องของคำพูดนะเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูของลูกสาวนะคะให้ลูกสาวเนาะถ้างั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวหน่อยค่ะวันพุธที่11สิงหาคม2536เวลาเที่ยงเวลาเที่ยง8นาทีเที่ยง8นาทีปีละกาค่ะค่ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพนี่เองค่ะโอเคน้องเป็นคนลัคนาราศีตุลนะครับก็จริงๆปีนี้ส่วนหนึ่งอ่ะในเรื่องของภาพรวมอ่ะนะฮะดาวให้โชคลาภนะดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์คือพระพฤหัสเนี่ยโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับคือในภาพรวมปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆนะเกิดขึ้นกับชีวิตแต่สิ่งที่อยากจะเตือนขอโทษนะครับน้องมีแฟนหรือยังฮะยังเลยค่ะถ้าไม่มีปีนี้มีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีหรือเขาอาจจะเพิ่งเลิกลาจากคนรักเก่าและเข้ามาหาน้องเขาถึงณขณะนี้ยังไม่มีแต่จากนี้จนถึงวันที่11สิงหาฝากเตือนค่ะฝากเตือนนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมเงินเด็ดขาดนะครับค
มีโอกาสจะทวงไม่ได้นะค่ะทำงานอะไรอยู่ครับลูกสาวทำงานบริษัทอะค่ะสิ่งพิมพ์อะค่ะสิ่งพิมพ์ทำหน้าที่อะไรครับหน้าที่ก็เป็น QC อะค่ะตรวจสอบพวกเป็นกล่องกระดาษหรือว่าอะไรพวกนี้อะค่ะกล่องสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ทำเป็นรูปกล่องมีสีด้วยอะค่ะโอเคแต่ว่าหมายถึงว่าลูกสาวจบแผนกเคมีค่ะโอ้แต่ไปดูไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเท่าไหร่ใช่ไหมฮะไม่ค่อยใช้อะค่ะไม่แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าถึงจะไม่ตรงฟิลแต่ว่าด้วยลักษณะงานตรวจสอบเนี่ยงาน QC พวกนี้ความจริงในดวงเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำได้นะทำได้หรือใช่หรือคือจริงๆต้องบอกว่าเขาก็ดูโดดเด่นด้วยแหละถ้าเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันแต่ว่าวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้ามาในแวดวงฟิลแลบฟิลเคมีเนี่ยผมว่าถ้าจะเป็นงานในแลบก็เน้นงาน QC เหมือนเดิมหรือถ้าเป็นเซลล์ขายพวกเคมีคอลพวกนี้ดีนะค่ะค่ะดีนะพอดีลูกสาวจะไปสอบตำรวจนะคะโอ้โหกระโดดเปลี่ยนข้ามเลยไม่เชียร์นะจ๊ะอันนี้ก็คือเกิดวันพุธกลางวันถูกไหมใช่ค่ะนะดาวอาชีพเป็นกาลีอ่ะยังไงก็ไม่เชียร์ไม่เชียร์หรอคะนะก็คือโตช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชะโลกกับพื้นดวงเท่าไหร่ผมยังเชียร์ให้เขาสู้ในฟิลเดิมอ่ะนะทำพวกลักษณะพวกงาน QC อะไรพวกนี้ถือว่าดีนะถือว่าฉลกกับพื้นชะตามากกว่าเว้นแต่ว่าถ้าสมมตินะถ้าเป็นตำรวจเนี่ยอยากจะสอบก็ลองให้เน้นสอบตำรวจน้ำทหารเรืออะไรพวกนี้อันนี้ยังเป็นอะไรที่แบบพอจะฉลกกับพื้นดวงมากกว่าจ้ะแล้วก็ทุกรอบไม่มีดวงนี้ไม่แต่ดวงนี้โชคดีอย่างมักจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินแต่อย่างที่ผมเตือนแต่แรกอ่ะปีนี้อย่าให้ใครขอยืมนะเขามีเกณฑ์ด้านดีติดขัดมีคนช่วยแต่ในทางกลับกันเขาก็จะมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกันใครชักชวนให้ทำอะไรขอให้เลี่ยงค่ะนะครับมีลูกสาวอีกคนได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วครับค่ะขอบคุณค่ะเขาเกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2531ปีมะโรงเวลา 13.29 นกรุงเทพเหมือนกันเนาะกรุงเทพเหมือนกันค่ะอยากถามอะไรศาสตร์ค่ะค่ะอยากถามอะไรคุณแม่นิติจบนิติตอนนี้ย่าง30อ๋อนี่อันนี้เป็นคนพี่เนาะคนพี่ค่ะย่าง29ค่ะจะถามสุขภาพอะค่ะเอาใหม่2กรกฎาคม31นะครับ31ค่ะย่าง30แล้วนะ29เต็มค่ะย่าง30เมื่อกี้แอบได้ยินว่าจบนิตินิติศาสตร์ค่ะเขาอยู่ปีมะโรงจบปีมะโรงเขาทุกวันนี้เขาทำอะไรทนายอัยการหรือว่านิติกรพูดภาษาไม่เลยค่ะเขาทำบริษัทอาหารนำเข้าอะค่ะพวกแช่แข็งน้ำสลัดน้ำแร่โยเกิร์ตเขาทำอะไรเป็นนิติกรหรือยังไงไม่ค่ะเขาเป็นเซลพวกเซลอะค่ะจริงไม่ตรงเลยเนาะไม่ตรงเลยค่ะทั้งสองคนไม่ตรงกับสาขาอาชีพเลยคือดวงนี้ถ้าถามว่าทำเซลล์นี้เขามีวิ่งข้างนอกตลอดไหมครับหัวหน้าให้ไปวิ่งบ้างค่ะผู้จัดการให้วิ่งนิดหน่อยคือในดวงนี้ถ้าเป็นเซลล์เนี่ยจะต้องไม่อยู่ติดที่นะต้องออกเดินทางต้องหาลูกค้าเนี่ยจึงจะสมรูปถ้าเขามีความคิดอยากจะทำให้ตรงกับสาขาที่เรียนน่ะให้ลองดูนะการเป็นนิติกรหาลอว์เฟิร์มต่างชาติก็ได้นะครับหรือว่าทำงานด้านกฎหมายกับบริษัทต่างชาติถือหุ้นหรือว่าทำงานต่างถิ่นกำเนิดของตัวเองอันนี้จะเด่นกว่าอันนี้จะเด่นกว่าคุณแม่อย่างเงียบสิเขายังสอบอะไรนะเขาเรียกว่าทนายยังไม่ได้เหรอคะไม่นิติกรไม่ต้องสอบใบทนายก็ได้นึกออกไหมฮะถ้าเป็นนิติกรเนี่ยดูงานกฎหมายภายในองค์กรพวกนี้ทนายผมก็ไม่เชียร์นะมันคือดาวพุธเกิดวันเสาร์พุธเป็นกาลีเหมือนงานเซลล์งานทนายนี่แหละฉะนั้นที่เด่นสุดก็เป็นลักษณะพวกนิติกรนะแต่ถ้าทำบริษัทต่างชาติได้ดีหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดตัวเองจะสมรูปมากกว่านี้นะครับ
สุขภาพนะในระยะอย่างดาวพฤหัสเสียอย่างเงี้ยก็อยู่เรือนเสียด้วยก็จะเน้นก่อนก็พวกพฤหัสหมายถึงอะไรพวกไมเกรนนะครับระบบประสาทกระเพาะอาหารแล้วก็ตับนะครับและอีกกลุ่มเนี่ยดาวพุธก็เหมือนกันนะแต่ว่าเน้นในเรื่องพวกช่องปากทางเดินหายใจด้วยอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวที่เขาต้องระวังนะครับจ้ะนะขอบคุณเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณขอบคุณมากนะคะจ้าจ้าสวัสดีเสียงเงียบมากนะครับมาต่อ SMS กันนะคุณเอกนะคะ28ตุลาคม2521ค่ะเวลาเกิด16:04ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะในเรื่องของเงินทองกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีโอกาสจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆนะครับและที่สำคัญในกาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยและดวงนี้มันมีโอกาสจะเกิดทุกข์ใจเพราะบุคคลอื่นในแง่ของความรักปีนี้ประคองให้ดีแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของคำพูดนะครับสภาพคล่องก็จริงๆดาวการเงินในช่วงเข้าสู่ศักราชใหม่เนี้ยอาจจะมีข่าวคราวดีๆให้ได้ยินดีให้น่าชื่นใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด9มีนาคม2513ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:15 วันจันทร์เรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภถามว่าช่วงนี้โอเคหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องความจริงอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าได้ให้ข้อมูลว่าทำหน้างานอะไรเนี่ยจะดีกว่านี้ฝากระวังศัตรูในที่ทำงานนะครับปีนี้มีและเสียเปรียบเกณฑ์งานก็ยังมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายและดวงนี้ฝากระวังคนใส่ร้ายป้ายสีนะครับระวังในเรื่องของพวกคดีความไม่บ้างปีจอที่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยสุดท้ายสิ่งที่ไม่ได้ถามแต่อยากจะฝากเตือนปัตตนิกาลีถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองให้ดีให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด20มีนาคม2517นะคะเวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 เย็นวันพุธถามเรื่องงานนะทำธุรการอยู่ถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของคู่ค่ะถ้าดูจากข้อมูลโดยประมาณน่าจะยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับแอดมินธุรการดาวพุธอยู่เรือนงานเรื่อยๆนะครับนะพุธเป็นแค่บริวารแต่ระยะยาวก็มั่นคงฉะนั้นสิ่งที่ทำความจริงพวกนี้จะเป็นเป็ดจะหมุนได้หลายอย่างธุรการบางทีก็ไปทำบุคคลก็ได้นะครับทำประสานงานประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้ามีพื้นฐานเรื่องของบัญชีอะไรพวกนี้มันคือดาวพุธทั้งหมดอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ฉลกฉะนั้นก็ต้องถือว่ามาถูกทางถึงจะไม่หวือหวานะครับส่วนในเรื่องแต่ปีนี้ฝากระวังถ้าคุณมีลูกน้องบริวารนะระวังมีปัญหาหน่อยเงินทองของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง45นะย่าง45ในมีโอกาสหมุนไม่ทันเลยแหละแล้วก็มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาสภาพคล่องเยอะและผมกลัวมันจะเกิดจากการกระทำในปีนี้อย่างปีนี้มันมีเกณฑ์ถ้าอยากกระทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีโอกาสสมหวังแต่ปีหน้าอาจจะเป็นภาระในระยะยาวหัวใจความรักปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังจืดจางนะครับระวังความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกันดวงนี้ปัตตนิโยงพยายะบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะภาษาโหรก็ใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสโรชา26ธันวาคม2539นะคะเวลาเกิด15:30 นะคะวันพฤหัสบดีค่ะการงานการเงินรวมไปถึงครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีปีนี้ออกแรงเยอะๆในเรื่องของการทำงานแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันแต่ใจจริงอยากให้อยู่ที่เดิมมันมีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มมากขึ้นหรือถ้ายังไม่มีงานทำปีนี้ก็มีโอกาสจะสมหวังส่วนในเรื่องของครอบครัวตอนนี้น้อง20เต็มย่าง21ถ้าหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องอุปการีเนี่ยปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ยังแน่นแฟ้นแข็งแรงกันดีแต่ถ้าหมายถึงความรักหัวใจผมทายไม่ค่อยดีปีนี้อุตสาหะเนี่ยเข้าทำนองรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆนะครับถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูดเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจาก SMS นะคะเกิดวันที่7กันยายน2542ค่ะเวลาเกิด 18:00 ตรงนะคะบอกว่าการเรียนต่ออะไรแล้วก็เรื่องของอาชีพด้วยค่ะปีนี้ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเด่นนะวางแผนในการเลือกคณะหรือว่าการสอบเนี่ยให้ดีนะครับสาขาอาชีพที่เหมาะโฉลกกับพื้นชะตาถ้าไหว
แพทย์เป็นศัลยกรนิติกรผู้พิพากษาและยิ่งถ้าทำงานกับบริษัทต่างชาติได้เนี่ยยิ่งดีนะอีกกลุ่มหนึ่งศึกษาแล้วจบมาทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทายดีปีนี้ตั้งใจนะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชิตตนุคุณชิตนุพงศ์นะคะ20เมษายน2517เวลาเกิดค่ะตี3ตรงเลยบอกเป็นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินส่วนความรักเนี่ยจะได้แต่งงานหรือเปล่าแม่ของคุณเนี่ยได้ช้าแล้วดีนะและปีนี้ความจริงในช่วงย่าง44เนี่ยบางคนปัตตานีมนตรีแต่ถ้าเกิดพันธุเป็นสีก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องรักแต่อาจจะแบบไม่ได้ชอบมากแต่ว่าเขาอาจจะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรเราได้นะครับก็ปีนี้พอลองถามดูนะฮะถ้าลองถามใจตัวเองดูถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาจะเป็นทรงนั้นแต่สุดท้ายสุดเลยเนี่ยรถไฟกระบวนท้ายเลย46เต็มยังมีเกณฑ์ได้ลุ้นอีก1รอบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริชยาดา10มกราคม2546นะคะเวลาเกิด 7:12 นาทีค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ความรักด้วยเป็นคนวันไม่ได้บอกวันนะครับตรงกับวันศุกร์นะฮะ10มกราคม46ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีก1รอบก็อุตสาหะอีกแล้วนะครับถ้าโสดในเกณฑ์รักใหม่รอให้เลยผ่านปีใหม่ไปก่อนแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคองให้ดีและหลังปีใหม่ถึงมีคู่อยู่แล้วก็ระวังปัญหารักแทรกซ้อนนะครับส่วนในเรื่องของงานอดทนหน่อยนะครับพ้น15ย่าง16เกณฑ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างก็ตามนะส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้แต่ผมฝากระวังอุบัติเหตุนะหาโอกาสซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรนะคะ22ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 18:30 นาทีไม่ได้บอกวันมานะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่ค่ะ22/10/25ตรงกับวันศุกร์นะครับงานเงินกับหัวใจเป็นอย่างไรตอนนี้ยะมาใหม่แล้วนะครับย่าง35นะวงกลมตกปัตตานีเป็นมนตรีปันทุเป็นสีแต่ว่ามันจะถึงแล้วอีก6วันผมดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงมีเกณฑ์รักใหม่นะครับนะอาจจะมาในช่วงประมาณไตรมาสที่1หรือไม่ก็ไตรมาสที่3นะมันมีเกณฑ์รักมีเกณฑ์ความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นและดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ถือว่าสมรูปนะครับ1เขาแก่กว่าเราพอสมควรนะครับ 6-7 ปี2เขามีตำหนิ3มีเชื้อสายต่างประเทศและ4ลักษณะการคบหาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือเจอกันบ่อยเหมือนคนรักปกตินะแต่เอาว่าย่าง35-36เนี่ยถ้าเจอแล้วดีและยิ่งทั้งเข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมเรียนก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นการทำงานนะครับในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเป็นอย่างไรก็ด้านดีก็คือมีโอกาสได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ฟังคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราหน่อยมีโอกาสได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือกับคนที่เป็นลูกน้องลูกบริวารหรือว่าลูกทีมนะครับสภาพคล่องโดยรวมดาวการเงินเป็นเดชนะก็ต้องบอกว่ายังพอหาได้ SMS ต่อมาค่ะคุณอรวรรณนะคะ23ธันวาคม2535นะคะเวลาเกิด 18:18 นเป็นพุธกลางคืนจะเปิดร้านขายกาแฟเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วถามว่าพื้นชะตาลำบากไหมคะเครื่องดื่มไม่เชียร์นะครับแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นร้านเบเกอรี่เนี่ยขนมนมเนยก็ไม่เชียร์ที่เด่นกว่ามีไหมเดี๋ยวสักครู่ครับเด่นแต่ใช้ทุนทรัพย์เยอะถ้าไม่ถนัดถ้าไม่พร้อมก็อย่าทำดาวอาทิตย์สวยธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะอีกกลุ่มนึงนะครับที่ฉลกแต่ต้องขวนขวายหน่อยคือผมอยากให้คุณจริงๆลองหางานประจำทำไหมทำฟิลพวกการขายการตลาดประชาสัมพันธ์นะครับบุคคลบัญชีพวกนี้ถ้าคุณมีพื้นมหาอุดเกาะดาวพุธอยู่เพียงแต่ว่าเป็นอุตสาหะฉะนั้นถ้าคุณเพียรพยายามมากพอมันก็ตอบโจท
ในเรื่องของสัมมาอาชีพครับเบอร์โทร50ค่ะ50อันนี้ดีนะเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเดี๋ยวช่วงหน้านะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมระบุวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ